ไอชินหลุดออกมาจนได้นะว่าคิดอะไรกับตะวันมากกว่าเพื่อนอะแกก็ไม่ต่างอะไรนะนี่เราไม่มีอะไรจะเปให้ตะวันเลยใช่ปะไอชินพูดเหมือนไม่รู้จักนิสัยตะวันนะไอ้นะแกแน่ใจได้ไงว่าแกรู้จักตะวันดีพออะเรื่องแบบเนี้ยเราต้องมาจัดการความรู้สึกของเราเองว่ะต่อไปนะไม่ต้องสนเลยว่าเราจะรู้จักตะวันดีแค่ไหนหรือว่าตะวันจะเลือกอะไรเราแค่ทำหน้าที่เพื่อนให้ดีที่สุดเพื่อนอะแค่เพื่อนเข้าใจฉันให้เธอถือว่าเธอได้ช่วยฉันหาข้อมูลทำรายงานทำไมตะวันทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราเลยอะเราเป็นเพื่อนรักกันนะเว้ยเราก็ต้องรักกันดิไอ้นาไอ้เงียบไปเลยแกก็อาจขึ้นเรื่องกับตะวันอยู่เหมือนกันขอบใจแล้วกันที่เตือนสติวันนี้ให้กอดได้นะเว้ยแต่อย่าคิดเกินเพื่อนก็พอหยับไปเลยพี่ตกแล้วเนี่ยตะวันจะชอบไอ้หมอนานเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะตะวันไม่ได้พูดออกมาเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปต้องการไม่อยากเรียกร้องอะไรให้เธอหนักใจแค่ได้คอยห่วงใยไม่ไกลไม่ไกลก็พอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ